หลังๆมานี้หากจะพูดถึงแบบพีรณีคงทายเชื่อว่าเหล่าชาวเผือกต้องตรงรีมาเกาะติดขอบจอรอดูข่าวคราวแซ่บๆเรื่องหัวใจของเธอและแฟนหนุ่มอย่างสงกรานต์เตชนรงค์กันแน่นอนใช่ละแต่ลืมไปแล้วหรือยังเอ่ยว่านอกจากเรื่องรักๆใคร่ๆฝีไม้ลายมือทางการแสดงของสาวแมทก็ไม่น้อยหน้านางเอกคนไหนเลยนะคะเห็นได้จากการยืนหนึ่งในฐานะนางเอกเบอร์ต้นๆของวิกพระราม4มาต่อเนื่องหลายปีผ่านงานการแสดงมาแล้วนับ10เรื่องแถมนอกจากจะฝีมือดีตีแตกทุกบาทแล้วอีกหนึ่งอย่างที่แมทถูกจับตามองมาตลอดก็คงจะเป็นเรื่องความสวยความงามของนางนี้และก็แหงละไม่สวยคงไม่ได้เป็นนางเอกเนออย่างล่าสุดในโลกโซเชียลก็มีการนามพัฒนาการความงามของสาวแมทออกมาเผยแพร่โดยเป็นเซตตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆจนถึงวันก้าวเท้าเข้าวงการบันเทิงแต่ถึงจะขุดจะแชร์ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงไหนของชีวิตแมทก็ยังสวยอยู่ดีด้วยเสน่ห์แบบสาวลูกครึ่งหน้ารูปไข่และจมูกโด่งสวยได้รูปออร่าของนางก็เลยคงเส้นคงวามาตั้งแต่เด็กยันโตกันเลยละค่ะพูดมากไปจะหาว่าอวยเอาเป็นว่าตามเราไปย้อนดูพัฒนาการความงามนางเอกมากฝีมือที่ชื่อแมทพีรณีกันเลยดีกว่าเชื่อว่าภาพเหล่านี้ต้องมีหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นแน่นอนอันซีนสุดๆ